นิต้ารุ่น 3R นะครับวิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android นะฮะขั้นแรกเลยนะครับเราจะต้องใช้คู่มือนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้เราจะต้องยิงฟอร์แมตสัก default ก่อนนะครับตัวนี้เลยยิงอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ยิงอันนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้มีฟังก์ชันการสลับภาษาคีย์บอร์ดบนคอมนะครับถ้าเราไม่ยิงฟอร์แมตแล้วมาต่อเลยอ่ะมันจะเพี้ยนนะครับให้ยิง factory default 1ครั้งก่อนนะครับโอเคพอยิง factory default เสร็จแล้วให้กดปุ่มสแกนเนี่ยค้างไว้ประมาณ10วินาทีครับ10วินะกดค้างไว้เลยค้างไปยาวๆนะฮะพอประมาณ10วิเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงติ๊ดๆนะครับแล้วไฟสีฟ้าจะกระพริบขึ้นมาโอ้แบบนี้แหละครับแล้วไฟสีฟ้าจะกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับจังหวะนี้คือมันปล่อยบลูทูธออกมาแล้วนะครับให้บนโทรศัพท์แท็บเล็ตของเราก็เข้าบลูทูธเลยครับแล้วก็สแกนค้นหาครับจะเจออุปกรณ์ชื่อ Barcode Scanner HID ครับนี่อันนี้นะ Barcode Scanner HID ตัวนี้นะครับก็กดจับคู่ได้เลยครับรอสักครู่โอเคพอมันจับคู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตเลยที่หัวของเครื่องนะครับจะมีไฟสีฟ้าจะติดค้างนะครับถ้าไฟสีฟ้าติดค้างคือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับบน Android เนี่ยก็ใช้งานบนพวกแอปขายหน้าร้านอะไรก็ได้นะครับหรือยิงเข้า LINE เข้าอะไรก็ได้ผมเทสกับแอป Note นะครับแอป Note ตัวนี้ก็ยิงมาโค้ดของเราเข้าไปเลยครับแบบนี้นะครับข้อมูลก็เข้าแล้วเราสังเกตว่ามันส่งข้อมูลช้านะครับก็ในคู่มือมันจะมีอีกโซนหนึ่งนะครับมันเขียนว่า Upload Speed Setting นะครับตัวนี้อยู่ในขวาล่างของหน้าแรกนะครับก็ใครอยากให้มันเร็วกว่านี้ก็ยิงฟาสทีหนึ่งครับยิงฟาสไปนะครับผมยิงฟาสทีหนึ่งแล้วลองส่งข้อมูลใหม่ครับนี่ครับมันจะเร็วขึ้นนะครับถ้าเราไม่ยิงเนี่ยมันจะไปอยู่ที่มีเดียมนะครับคือรับส่งระดับกลางมันยังไม่เร็วครับยิงฟาสทีหนึ่งแล้วก็อันสุดท้ายนะครับ Android บางรุ่นเนี่ยเวลาเครื่องมันสลีปไปแล้วเนี่ยมันจะไปเลยนะครับเราต้องทำการเชื่อมต่อใหม่ตลอดเวลาเป็นแค่บางรุ่นบางเวอร์ชันนะครับวิธีแก้ไขเรื่องนี้ที่ดีที่สุดนะครับคือการป้องกันไม่ให้เครื่องสลีปเลยนะครับก็ให้เปิดมาที่ Sleep Time Setting นะครับให้ยิงบาร์โค้ดตัวนี้นะครับเนี่ยใกล้ๆ10นาทีเนี่ยตัวเนี่ยนะครับจริงๆมันคือออฟนะครับยิงบาร์โค้ดอันนี้นะยิงทีนึงนะครับยิงอันนี้เครื่องจะไม่หลับเลยนะครับมันจะเชื่อมต่อกันตลอดเวลานะครับยกเว้นเราไปปิดบลูทูธบนโทรศัพท์เราถ้าบลูทูธหลุดกันแล้วในบางรุ่นนะครับบอกไว้ก่อนว่าบางรุ่นมันจะหลุดไปเลยต่อให้เราเปิดบลูทูธมันก็จะไม่ต่อกันอัตโนมัติเราก็ทำเหมือนเดิมคือกดปุ่มเนี่ยค้างไว้แล้วก็เชื่อมต่อกันใหม่นะครับในบางรุ่นเวลาเราปิดเปิดเครื่องเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อกันเองนะครับใน Android บางเวอร์ชันเท่านั้นนะครับผมโอเคสำหรับการใช้งานกับแท็บเล็ต Android ก็มีเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ